ลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะคุณผู้ชมยังส่ง SMS กันเข้ามาได้นะคะพิมพ์ PD ตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความนะคะส่งมาที่หมายเลข4221606ติดต่อกันที่ SMS เลยค่ะจากคุณชิดนุชาค่ะเกิดวันที่17สิงหาคมปี32นะคะเวลา 21:25 นอาจารย์แอบหัวรอด้วยนะคะวันพฤหัสการงานเนื้อคู่นะคะเจอปีไหนและวันหน้าจะดีขึ้นไหมคะดวงเนี้ยไม่ได้ขาดหายในเรื่องของความรักก็จะมีเข้ามาเป็นระยะแต่ส่วนใหญ่มักจะผิดหวังโดยเฉพาะในเรื่องของความไม่สัตย์ซื่อของคู่ครองแต่เอาเป็นว่าย่าง28ที่กำลังจะมาถึงนี้ผมทายดีทั้งสองเรื่องและยิ่งถ้าคู่มีเชื้อสายต่างประเทศหรือลักษณะผงผางนิสัยใจนักเลงพวกนี้จะยิ่งสมรูปเลยสิงหาไปแล้วดีแต่เตือนเรื่องเดียวเตือนเรื่องเงินหลังวันเกิดมีเกณฑ์เสียทรัพย์มากมายแล้วก็หาโอกาสนะครับถวายชุดสังฆทานพร้อมกับซื้ออุปกรณ์ทำความสะอาดถวายวัดอันนี้ทำหลังวันเกิดค่ะท่านต่อไปค่ะคุณเสาวรัตน์ค่ะเกิดวันเสาร์ที่18มกราคมปี35เวลา12นาฬิกาตรงนะคะสุขภาพคนรักคู่ครองอาชีพปัจจุบันนี้นะคะเปิดฟาร์มเลี้ยงหมูอยู่ค่ะก็เหนื่อยหน่อยนะครับแต่พอเลี้ยงชีพได้แล้วก็ที่สำคัญถ้าคุณพอจะมีเวลาก็อยากให้ลงไปคลุกลงไปดูแลกิจการด้วยตัวเองก็จะทำให้มันสมรูปมากขึ้นแต่ปีนี้เกณฑ์เรื่องของความรักและเกณฑ์เรื่องของงานไม่ค่อยดีก็หาโอกาสนะครับซื้อหลอดไฟถวายวัดเอาสัก6หลอดเป็นเรื่องดูว่าที่วัดใช้หลอดไฟแบบไหนและให้ถวายแบบนั้นนะครับคนรักก็ให้หลีกเลี่ยงการปะทะบางคนเขาแยกห้องนอนในช่วงที่มีปัญหากันมากๆลองดูทำให้มันมีช่องว่างช่องไฟระยะห่างกันบ้างครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณยานวิทย์นะคะเกิดวันที่2มิถุนายนปี30เวลา 10:09 วันอังคารจะขายเสื้อผ้าและเครื่องเงินความรักครับก็สุขมหาอุดก็มีโอกาสจะเป็นเจ้าของกิจการที่เกี่ยวข้องกับดาวศุกร์ก็หมายถึงเสื้อผ้าเครื่องประดับนี่แหละครับแต่คำว่าอุตสาหะนั้นแปลว่าอะไรความเหนื่อยยากก็ได้หยุดอยู่กับที่ก็ได้ไม่สามารถหยุดอยู่เฉยๆก็ได้ฉะนั้นถ้ารักอยากจะทำอาชีพนี้ต้องขวนขวายตามเทรนด์แฟชั่นบริหารคอสต้นทุนดูในเรื่องของทำเลและมีความกระตือรือร้นที่จะรองรับกับความเปลี่ยนแปลงถ้าคุณตอบโจทย์ตรงนี้ได้สิ่งที่คุณอยากจะทำก็ถือว่าเด่นในพื้นชะตาความรักคู่ครองก็เหมือนกันถ้ามีคู่ให้ระวังในเรื่องของคำพูดและจะลงตัวอย่างจริงจังในช่วงอายุย่าง30นะคะท่านต่อไปค่ะคุณธิดารัตน์ค่ะเกิดวันอังคารที่14ธันวาคมปี36เวลา 7:07 ลัคนาราศีโคราชนะคะแล้วจะเรียนจบไหมคะโคราชนครราชสีมาสักครู่ครับลัคนาสถิตอยู่ในราศีธนูนะเกณฑ์ในเรื่องของการศึกษาเล่าเรียนนะครับช่วงอายุย่าง23ก็ไม่ค่อยดีจริงๆแหละอย่างที่คุณถามมานะแต่จริงๆแล้วถ้าเทียบกับช่วงย่าง22ผมว่า22เซมากกว่านี้เอาเป็นว่าขยันให้ต่อเนื่องอีกสักนิดนึงนะครับเรียนเป็นทีมหาเพื่อนช่วยติวอะไรเงี้ยใครแข็งในวิชาไหนให้ช่วยกันนะครับก็มีโอกาสสมหวังฮะในเรื่องของการศึกษาเล่าเรียนนะคะท่านต่อไปค่ะคุณปิยนันท์นะคะเกิดวันที่21กันยายนปี32วันพฤหัสเวลา8:30 การเงินและอาชีพไหนรุ่งคะพฤหัสบดีถูกต้องอาชีพที่เด่นในพื้นชะตาสักครู่ครับเกี่ยวข้องกับน้ำนะขายเครื่องดื่มนะครับผลิตน้ำแข็งทำซักรีดนะครับหรือว่าทำธุรกิจพวกชิปปิ้งเกี่ยวกับเด็กเล็กๆพวกอนุบาลเนอร์เซอรี่อาชีพลักษณะพวกงานบริการพวกแอร์พวกสจ๊วตพวกนี้รีเซพชันก็ใช่อีกกลุ่มหนึ่งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพรวมถึงการทำงานในแวดวงสถาบันการเงินครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณณภัทรค่ะเกิดวันที่31พฤษภาคมปี10นะคะเวลา 3:10 เช้าเป็นวันพุธถามเรื่องเดียวเลยค่ะอาจารย์โชคลาภ
ก็วันที่1แล้วก็ยังเป็นคนวันอังคารในทางโหราศาสตร์อยู่นะครับปีนี้ดาวการเงินคุณก็เสียนะในแง่ของโชคลาภก็ไม่ได้เด่นฉะนั้นไม่เชียร์นะปีนี้เลี่ยงเลยแล้วก็หาโอกาสทำบุญเสริมนะจะเจอคนชราผู้เฒ่าผู้แก่ให้แบ่งปันครั้งละ10บาท10เหรียญ10ใบก็ว่ากันไปครับค่ะขอบพระคุณทุก SMS ที่ส่งเข้ามาในวันนี้นะคะมีจดหมายนะคะจากคุณป้าสิริลักษณ์นะคะบอกว่าเพิ่งเปิดเจอรายการ2เดือนนี้นะคะดูทุกวันเลยนะคะแต่ว่าโทรไม่ทันจดไม่ทันนะคะขอเขียนจดหมายมาน่ารักมากนะคะเกิดวันที่20ธันวาคมปี2499นะคะเวลาสายสายของวันพฤหัสเดี๋ยวนะคะ20ธันวาคมลูก2499ใช่ค่ะสายๆของถูกต้องพฤหัสนะคะคำถามแรกนะคะดวงชะตาเป็นอย่างไรบ้างคะตอนนี้ย่าง60ก็คงจะเน้นในเรื่องของสุขภาพก่อนนะครับ อันนี้ไม่ได้ทายเพราะบอกว่าอายุ60นะแต่หมายถึงว่าดาวเสาร์ในดวงเนี่ยเสียก็คงจะเน้นในเรื่องของพวกไขข้อกระดูกสัตว์ปีกบริโภคให้น้อยหน่อยนะครับลำไส้การขับถ่ายแล้วก็การทำงานเกี่ยวข้องกับพวกระบบประสาทและดวงนี้ผมอยากให้เช็คร่างกายเป็นประจำโดยเฉพาะปีจรนี้ให้ระวังพวกสายตาความดันแล้วก็อุบัติเหตุด้วยนะครับค่ะถามเรื่องสุขภาพเข้ามาด้วยพอดีเลย อันนี้ตอบไปแล้วนะคะ มีวิธีแก้ไขอย่างไรบ้างคะและทำบุญยังไงปีจรนี้อย่างที่เตือนระวังพวกอุบัติเหตุนะครับสายตาความดันก็ให้ไปถวายพวกอุปกรณ์ที่ให้แสงสว่างครับไฟแช็กไม้ขีดไฟธูปเทียนรวมถึงมีดโกนจะเป็นมีดโกนขนนกก็ได้ที่เป็นสองคมถวายภิกษุและสามเณรครับค่ะแล้วก็บอกว่าราศีธนูนะคะปีนี้เป็นยังไงบ้างเกิดจังหวัดไหนบอกมาไหมจ๊ะแกอยู่เชียงรายนะคะลองดูว่าภูมิลำเนาถ้าเป็นเชียงรายจริงๆแล้วอันนี้เป็นแฟนใหม่นะครับการพยากรณ์คนหมู่มากคนทั้งประเทศเนี่ยผมไม่รู้เวลาเกิดฉะนั้นการจัดแบ่งราศีจึงจัดแบ่งยึดถือตามการโคจรของดาวอาทิตย์เป็นหลักซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยปลายธันวาเนี่ยก็สถิตอยู่ในราศีธนูแต่ถ้ามีโอกาสได้ดูดวงการคุยกันให้ลึกคุณเป็นคนลัคนาราศีกุมนะค่ะซึ่งกุมช่วงนี้ราหูเล็งดวงชะตาก็ในแง่ทักษะก็ไม่เด่นฉะนั้นถ้าคิดอยากจะเสี่ยงโชคก็ไม่เชียร์ถ้ามีคู่ครองคนรักก็ประคับประคองให้ดีระวังปัญหาสภาพคล่องกับภาระหนี้สินด้วยนะครับค่ะก็ถ้าลงท้ายนะคะว่าถ้าจะมาเชียงรายนะคะให้อาจารย์แจ้งด้วยนะคะอยากให้ไปได้เลยนะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมสามารถเขียนจดหมายเข้ามาทางช่องทางเดียวกันนะคะ 27/1 หมู่4ตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรี11140หรือว่าอีเมลค่ะ miracle_ch@hotmail.com นะคะช่วงนี้ไปฟังเรื่องงามยามดีกันเลยค่ะเรื่องงามยามดีตอนนี้ก็จะเหลือในส่วนของครึ่งเดือนแรกของเดือนกุมภาพันธ์นะครับก็มีจัดเรียงกันมา4วันออกสตาร์ทที่วันพุธที่3กุมภาพันธ์2559ครับวันนี้เลิกล่างมีดีทีกลางๆอย่างวันปลอดกันละโยกเป็นวันธงชัยซึ่งหมายถึงวันแห่งชัยชนะช่วงเวลาที่ดีที่สุดครับ17:01ถึง17:30แต่คนที่เกิดวันเสาร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยศุกร์ที่5กุมภาพันธ์ครับวันนี้ก็ประกอบการมงคลได้ทุกประเภทเลิกล่างก็เป็นวันปลอดไม่ได้มีเงื่อนไขหรือข้อห้ามแต่อย่างไร14:31ถึง15:00 นคือช่วงเวลาที่ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันอาทิตย์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยเสาร์ที่6กุมภาพันธ์นะครับวันนี้เป็นดีทีเรียงหมอนวันฟูอันนี้คือเด่นทั้ง2 อย่างแต่เนื่องจากอัคคนิโรธตกในเขตพัทธเสมาครับก็ควรจะหลีกเลี่ยงในเรื่องของการอุปสมบทบรรพชารวมถึงการประกอบการมงคลในพระอุโบสถแล้ววันนี้เลี่ยงออกรถที่เหลือดำเนินการได้ช่วงเวลาที่ดีที่สุดครับ13:01ถึง13:30แต่คนที่เกิดวันพฤหัสบดีควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยครึ่งเดือนของกุมภาพันธ์ปีนี้อธิกะสุรทินนะครับมี29วันกับพุธที่17กุมภาพันธ์สามารถประกอบการมงคลได้นะครับเนื่องจากทางกาลโยกเป็นวันแห่งชัยชนะวันธงชัยเลิกล่างก็มีดีทีที่ดีอย่างวันสิทธิโชคแล้วก็ชัยโชครวมถึงดีทีเรียงหมอนอันนี้เด่นในเรื่องการส่งตัวคู่บ่าวสาวจะอยู่กินกันจนแก่เท่าถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชร16:01ถึง16:30คือช่วงเวลาที่ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันเสาร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ครับอันนี้ก็เป็นเรื่องงามยามดีในช่วงนี้ทั้งหมดนะคะก็เดี๋ยวจะขึ้นเดือนใหม่แล้วนะคะใครวางแผนทำอะไรไว้ก็ลองนำไปใช้ได้
นะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามชมของรายการของเราเนี่ยย้อนหลังได้ด้วยนะคะทาง YouTube Miracle Channel TV Thailand นะคะสำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงอีกแล้วนะคะพบกันใหม่นะคะวันจันทร์ถึงศุกร์ 8:30 น. ถึง 10:00 น. นะคะแพรกับอาจารย์พรพจน์ลากันไปด้วยข้อคิดคติธรรมค่ะครับอย่าเป็นคนเก่งที่แร้งน้ำใจแต่จงเป็นคนธรรมดาทั่วไปที่มีน้ำใจและไม่เห็นแก่ตัววันนี้ผมเรา2คนและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ